วัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมในรายการเรื่องเล่านิทานธรรมะสอนใจซึ่งในวันนี้ก็มีนิทานอิงธรรมะนำมาเสนอกับท่านในเรื่องคนเหมือนกันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาวันหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีโดยทางน้ำพระองค์ได้นำมหาดเล็กคนสนิทติดตามไปด้วยพร้อมทั้งทหารและฝีพายเรือพระที่นั่งที่แล่นตามน้ำมาเรื่อยๆฝีพายแจวเรือมานานก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเห็นมหาดเล็กนั่งหลับสบายก็เกิดความอิจฉาก็บ่นเบาๆว่าคนเหมือนกันนี่หว่าพอพายไปได้สักพักหนึ่งก็หันกลับมามองมหาดเล็กก็ยังหลับสบายอยู่ฝีพายชักไม่พอใจจึงพูดดังกว่าเดิมว่าคนเหมือนกันนี่หว่าพระเจ้าเสือทรงทราบว่าฝีพายกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเสด็จไปประทับแรมณพระพลาที่พักชั่วคราวพระองค์เห็นสุนัขออกลูกอยู่ข้างล่างจึงคิดอุบายที่จะสั่งสอนฝีพายขี้อิจฉาให้รู้สำนึกจึงเรียกฝีพายมาแล้วรับสั่งให้มหาดเล็กไปทำธุระที่อื่นแล้วตรัสกับฝีพายว่าเองไปดูสิว่าข้างล่างเสียงอะไรฝีพายคานเข้าไปแล้วกลับออกมากราบทูลว่าสุนัขออกลูกพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามว่าแล้วทั้งหมดกี่ตัวล่ะฝีพายคานเข้าไปครั้งที่สองแล้วกลับออกมากราบทูลว่า4ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามว่าแล้วตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวล่ะฝีพายคานเข้าไปครั้งที่สามแล้วออกมากราบทูลว่าลูกหมาตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามว่าแล้วลูกหมามีสีอะไรบ้างล่ะฝีพายคานเข้าไปครั้งที่สี่แล้วออกมากราบทูลว่าลูกหมาสีดำ2ตัวสีน้ำตาล2ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามต่อไปว่าแล้วแม่มันสีอะไรล่ะฝีพายผ่านเข้าไปครั้งที่ห้าแล้วออกมากราบทูลว่าแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือก็รับสั่งให้มหาดเล็กคนสนิทมาแล้วตรัสว่าเองลงไปดูซิข้างล่างมีอะไรมหาดเล็กหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาถวายรายงานว่าข้างล่างมีแม่หมาออกลูก4ตัวสีดำ2ตัวสีน้ำตาล2ตัวแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือตรัสกับฝีพายว่าไหนเองบอกว่าเป็นคนเหมือนกันแล้วทำไมไม่เหมือนกันเองต้องคลานเข้าไปตั้งกี่ครั้งถึงได้คำตอบและไอ้มหาดเล็กมันเข้าไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสามารถตอบได้หมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนคนเหมือนกันแต่ปัญญามันต่างกัน